ทีมงานทพและไตสงขลาครับมาดูอุบัติเหตุรถชนกันครับแม่เคสนี้ใครผ่านไปเห็นนี่ต้องหยุดดูหยุดถามเลยครับชนกันยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้มีใครเป็นอะไรมั่งไหมดูสิครับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเก๋งเลยครับส่วนรถเก๋งก็ตะแคงข้างล้อชี้ฟ้าเหตุเกิดเมื่อเช้านี้นะครับตรงหัวมุมสะพานข้ามคลองระบายน้ำภูมิหน้าดำริหรือว่าคลองร.1ถนนเรียบคลองร.1ตัดถนนเทสาพัฒนาเส้นไปหาดใหญ่ในเส้นไปควรสันตินั่นแหละครับเหตุการณ์นี้มีน้องผู้หญิงที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เจ็บที่เท้านะครับดีที่ตอนชนนี่ดีตัวออกมาพ้นรถเก๋งได้ทันครับไม่งั้นถูกเหยียบพร้อมรถแน่นอนครับส่วนคนขับรถเก๋งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับยังตกใจอยู่ครับเหตุการณ์นี้เราสอบถามทั้งคู่มาแล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจากถนนเรียบคลองกำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานส่วนรถเก๋งขับมาจากสะพานจะเลี้ยวซ้ายและก็ชนกันตรงหัวมุมพอดีเลยครับหลังเกิดเหตุทั้งตำรวจทั้งประกันมาตรวจที่เกิดเหตุแล้วนะครับใครผิดใครถูกยังไงนี่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงไปฟังเสียงคนขับรถทั้ง2คันครับน้องมาทางไหนอ่ะมาทางนู้นครับถึงกายรถเก๋งอ่ะรถเก๋งเลี้ยวมาทางนู้นถึงมาชนกันที่หัวมุมเลยเหรอเราดีไปเรียวมากเดียวเพราะจนนิดเดียวนี้ครับถึงนะหัวตกใจเยียบขึ้นมาเดียวเราก็ดีตัวขึ้นอ๋อถึงกับตอนนั้นแต่ว่ารถดีกลัวมันนองโยนในรถเลยไหมไม่เลยเลยก็ถ้ารถขึ้นแล้วเราก็ดีตัวกิ้งมาปากเดียวเลยอ๋อก็คือดีพอรถขึ้นถึงกับแตกออกมาปากเดียวเลยแตกออกกิ้งมาเลยครับจะตรงไหนมั่งนี่วางบวมเล่นมาจากเราเป็นยังไงก็มาทางตรงค่ะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็มาใส่มาเลนนู้นครับแล้วเขาจะเลี้ยวขวาขึ้นแล้วเขาก็มาชนแล้วก็จะเลี้ยวขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นชนเลยก็คือชนกันตรงหัวโค้งพอดีนะแล้วก็ตกใจด้วยครับตกใจแล้วก็แล้วก็นั่นแหละอยู่แบบนั้นเลยที่สภาพก้มเลยใช่ไหมครับครับน้องไม่เป็นไรนะครับครับ